สวัสดีท่านผู้ร่วมเข้าสัมมนาทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ค่ะดิฉันวิริยาขุนแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้เราจะเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายต่างๆภายใต้แผนยุทธศาสตร์อันนี้นะคะและขณะนี้ก็ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดเลยนะคะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลกล่าวเปิดงานค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันทางวิชาการผู้แทนของภาคเอกชนและประชาชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้พบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในกิจกรรมการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ครับเราใช้โอกาสนี้ในโอกาสการประชุมประจำปีของสวทช. NASA Annual Conference นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีของสวทช.มาร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและก็จริยธรรมนาโนเทคโนโลยีประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีนะครับที่เราได้มีกิจกรรมในการขับเคลื่อนตัวเทคโนโลยีที่ว่าที่มีนาโนเนี่ยมาเป็นเวลาประมาณ9ปีแล้วนะครับนับจากที่ได้เริ่มมีแผนกลยุทธ์กรอบนโยบายของนาโนเทคของประเทศไทยฉบับที่1นะครับจากนั้นไปก็มีกิจกรรมต่างๆตามมาตั้งแต่ที่ทํากรอบนโยบายของประเทศฉบับที่1ก็พบแล้วว่าเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเวลาที่เข้าสู่กระบวนการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความยั่งยืนโตได้อย่างดีและยั่งยืนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการดูแลในแง่ของความปลอดภัยการรับรู้ของประชาชนและการยอมรับของทุกภาคส่วนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ของจะดีอย่างไรก็จะเกิดความกังวลเกิดความสับสนเกิดความไม่แน่ใจและสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงหรือถ่วงทำให้เทคโนโลยีไม่ได้ไปเต็มประสิทธิภาพนะครับในช่วงที่ผ่านมาศูนย์นาโนเทคสวทช.ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะครับจากองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินงานแล้วเราได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีมากที่คณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์นี้ก็นับเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความปลอดภัยในแง่ของเทคโนโลยีฉบับแรกๆที่รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีนะครับยุทธศาสตร์ที่ดูเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างดีและมีความมั่นคงนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตกระบวนการจำหน่ายและการใช้อย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนรวมทั้งการมีส่วนร่วมนะครับแล้วได้กำหนดเรียกว่าอะไรวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์นี่ว่านาโนปลอดภัยพัฒนาไทยก้าวไกลยั่งยืนทั้งนี้ตัวยุทธศาสตร์เนี้ยได้คณะมนตรีได้ความเห็นชอบเมื่อเดือนกันยาการจะนำยุทธศาสตร์เข้าไปใช้จำเป็นจะต้องมีแผนมีกระบวนการที่ไปทำนะครับเพราะมียุทธศาสตร์อย่างเดียวไม่ประโยชน์อะไรคราวนี้ยุทธศาสตร์นี้เพื่อให้จะขับเคลื่อนได้เนี่ยจะต้องมีแอคชั่นแพลนอย่างไรนั้นกิจกรรมที่พวกเราจะร่วมดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันทำให้เกิดแผนปฏิบัติการจริงๆและจะนำไปใช้อย่างไรผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับหน้าที่นี้ที่มาช่วยกันทำงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะช่วยกันทำงานต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางนาโนเทคสวทช.แล้วก็ประเทศไทยก็ยังได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศนะครับ
ในการนี้ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยแล้วก็ United Nations Institute for Training and Research หรือ UNITA ซึ่งได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ก็มีแขกต่างประเทศอยู่ณที่นี้ด้วยดังนั้นผมขออนุญาตกล่าวต้อนรับท่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ It is my honor and great pleasure to welcome Ms. Daniela Schneider as representative of the Embassy of Switzerland and Dr. George Kalantanis from United Nations Institute for Training and Research, UNITA, for this event today. And particular thanks for your kind support over the years from both the UN via UNITA and from Switzerland on the development and implementation of the National Nano Safety and Ethics Strategic Plan for Thailand. And today we are going to have a workshop on the action plan, in particular to the action plan for the position of Thailand regarding the ASEAN Economic Communities 2015. In particular, I would like to thank the UNITA for providing the support over many years in terms of allowing Thailand to participate in the larger global communities regarding development of nanotechnologies, and in particular, issue related to safety and ethics, which is really difficult. In order to have the appropriate and sustainable development of any technology, the public and everyone have to be ensured that the safety and ethics are in place. Thailand is proud for our active involvement in working towards the sustainability of nanotechnology, and therefore progress of nanotechnology must be complemented by safety, ethics, and responsibilities of the all parties involved. I would like to thank the representative of various associations within and outside Thailand, organizations from both the public, academic, and the private sectors to contribute their times and efforts to establish the Thailand's National Nano Safety and Ethics Strategic Plan, which has been approved by the Thai Cabinet in September last year. The aims of today's workshop is to strengthen the understanding of the safety aspects of nanotechnologies and work to establish the action plan to support the Nano Safety and Ethics Strategic Plan 2012 to 2016. To implement the action plan effectively and comprehensively, we must focus not on the planning process, but also in getting things done, and also on the monitoring and evaluation process. We at Nanotech appreciate your kind support and wish that we will continue to have your support in pushing forward the Safe Nano for Thailand's sustainable development. Again, welcome and thank you again for joining us today, and I wish the successful activities and the workshop today. Thank you. ขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะ Next I would like to invite Mrs. Daniela Schneider, First Secretary Embassy of Switzerland in Thailand, Cambodia and Laos to give an opening speech. Please welcome Mrs. Schneider. Dear Professor Sang Si Vilai, dear Dr. Teparkum, dear Mr. Kalaganis, and ladies and gentlemen, I'm very impressed by this huge campus, and I can only imagine what great things are being achieved here. So it is a great honor and a pleasure for me as a representative of the Embassy of Switzerland in Thailand to open this workshop on the implementation of Nano Safety and Ethics Strategic Plan in Thailand here in Bangkok
together with Mr. Kalaganis of UNITAR, who will speak right after me. Let me start by thanking UNITAR and Nanotech, first of all, for the excellent organization and preparation of this workshop, but even more importantly, for the successful coordination and implementation of the nanopilot project here in Thailand. I would like to further extend our gratitude to the Royal Thai Government for its leadership in this important emerging issue of nanotechnology and manufactured nanomaterials. Thailand has set an important example in the Asian region by creating an agency to coordinate the management of nanotechnology at a national level. Sustainable chemicals and waste management are a key priority for Switzerland at the national as well as at the international level. There are mainly two reasons for our active role in this area. Firstly, Switzerland has an important and globally active chemical industry, and Switzerland is also a leading location in related research activities. Secondly, Switzerland is host of the main international bodies and conventions which are relevant for chemicals management and waste. These institutions comprise the joint secretariats of the Basel Convention, the Rotterdam PIC Convention, the Stockholm POPS Convention, UNEP Chemicals, the Secretariat of SAICM, the Strategic Approach to International Chemicals Management, and of course UNITAR, ILO and WHO, the World Health Organization. All of them are headquartered in Switzerland. Nanotechnology and nanomaterials are increasingly important issues to be addressed by chemicals and waste policies. Switzerland has been active to push for a sustainable management of nanomaterials, both in our domestic policies and in policies at the international level. We believe that the Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM, offers an excellent platform to continue the dialogue on everything related to nano, but also to start new joint activities in order to address nano at regional levels. The third International Conference on Chemicals Management, ICCM3, the decision body of SAICM, agreed last year to add activities related to the sound management of nanotechnology and nanomaterials to the global plan of action of SAICM. This was a first and important step taken by a multilateral environmental instrument in view to start addressing nano in coordinated and cooperative manners at the regional and international level. It also offers a platform to come forward with concrete examples of how this issue is addressed at national level through pilot projects, like this one in Thailand. Thailand played a key role in the successful decision-making on nano at ICCM3, and we are grateful for that. We're very proud to collaborate with Thailand on this issue and look forward to continuing our fruitful cooperation. Switzerland believes that Thailand has the competence and potential to take a leading role in this exciting new area at the regional or sub-regional level, and we are willing to support such sub-regional collaboration. But for now, ladies and gentlemen, and to conclude my remarks, I wish you all a very fruitful and productive workshop. Thank you. Thank you very much, Mrs. Schneider. Next, I would like to invite Mr. George Kalaganis from United Nations Institute for Training and Research. Please welcome Mr. Kalaganis. Professor Songsvilai, Dr. De Parkum, Mrs. Schneider, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's with great pleasure that I make these opening remarks on behalf of UNITAR at this NanoSafety Workshop 2013. This workshop constitutes an element for the project training and capacity building for the development of the NanoSafety pilot project in Thailand, with the assistance of UNITAR and the financial support from the government of Switzerland.
UNITAR would also like to thank Thailand for its participation at the Nano Safety Site event at the 3rd International Conference on Chemicals Management ICCM3 in Nairobi in September 2012 in the context of SICEM. SICEM means Strategic Approach to International Chemicals Management, and it is a key global platform to discuss nano safety issues. We have also seen the corresponding film sequence with the important statement which was made in Nairobi by Professor Songsvilai, which is available on the internet. Since September 2012, nanomaterials are now as a work area part of the SICEM Global Plan of Action. This Nano Global Plan of Action and the Nano Resolution adopted by ICCM3 reaffirm the importance of nanomaterial safety management. UNITAR appreciates the big efforts of Thailand on behalf of the safety of nanomaterials. Especially impressive is Thailand's national nanotechnology strategic plan, which was adopted by your government in 2012, with the elements of public participation, knowledge management, and nano-regulation. During this workshop, we will also look into the future. We will discuss how to tackle the next steps. On the national level, Thailand will turn its national nanotechnology strategic plan into a national nano action plan. On the international level, UNITAR would like to spread this knowledge about nano safety to other countries. In the field of nano safety management, Thailand is ahead compared to others. Therefore, this project could take a lead function in introducing this knowledge to other countries. We are looking forward to continue working together on such an avenue. More specifically, and based on the good results of this project and on the clear message of the SICEM ICCM3 Nairobi meeting, Switzerland decided to continue its support for a second phase of the nano pilot project, which was just mentioned by Mrs. Schneider. We are looking forward to this new second phase with the participation of 3 new countries to examine issues related to nanosafety. I'm convinced that we will find a good way to work together with Thailand as a leader in the region and one of your neighbor countries during this second phase. Furthermore, the theme of this conference is Action Plan to AEC. I think it should maybe be an action plan to AC, action plan to the ASEAN community. And I also would like to suggest that the Nanotech Center moves this issue into the ASEAN mechanism, which will get the commitment for all governments of the ASEAN community. UNITAR would like to thank Thailand for the opportunity to work with you in the field of sound chemicals management. I would also like to give special thanks to Nanotech, to Mr. Sirasak Deparkum and his staff for all their hard work over the previous several weeks to prepare this workshop. And I wish you success with this important project. Thank you for your attention. ก็เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งการสัมมนาในวันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่สำคัญจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศนะคะ